สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับรายการจอมมี่ทีวีรายการที่ไม่คิดจะมีอินโทรกับชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะในวันนี้เราก็จะไปลงเหมืองกันนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เหมืองเนี่ยมันเป็นแผ่นดินแยกใหญ่เฮียเลยล่ะมันเป็นแผ่นดินแยกนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ใต้ดินเนี่ยผมได้ฟอสซิลมา1อันแล้วก็ผมจะถือโอกาสนี้นอนไหมโอเคเดี๋ยวผมจะถือโอกาสนี้ไปหาฟอสซิลกันเลยดีกว่าเอาแล้วผมจะเก็บไปทำไมโอเคเดี๋ยวไอ้พวกนี้ผมจะเก็บไว้แล้วผมจะไปแค่ตัวกับหัวใจนะครับไปหาฟอสซิลกันก่อนเดี๋ยวโอเคเอาไม้มาละไปกันปุ๊บนี่ไงผมมีฟอสซิลอยู่อันนึงตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมจะทำไว้เอาไว้ทำไมเนี่ยอ้าวงอกคาตาเลยเหี้ยนั่นไงประกอบประมาณนั้นครับแล้วก็ขุดหลังในการขุดนะครับผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วก็คือห้ามเปิดโหมดปลอดภัยนะฮะข้อ2ให้ใช้ไอพิกเอ็กที่เป็นไอเนี่ยเป็นหินขึ้นไปแต่ว่ามันก็จะดบดีกว่าถ้าเป็นบอยแบนด์หรือไงวะมันนับกันหรือเปล่าวะปิดโหมดยากก่อนแป๊บเปิดโหมดง่ายแม่งเลยคือ 1.7 เนี่ยโหมดอะไรมันก็คล้ายๆกันนะฮะนี่ตรงนี้ก็มีผมอันนั้นก็แรมกระดูกอยู่แล้วล่ะโอ้ยนี่ยังมีโอเคเยี่ยมปึ๊บไม่ได้ช่วยสตีนอะไรผมเลยครับปึ๊บอะไรเมื่อกี้คืออะไรกด E แป๊บนะฮะฟอสซิลแหลมเบยนี่ไงน่ะมีคิปเปอร์อยู่ตัวนึงก็มีคิปเปอร์มาบั๊กอยู่ตรงนี้แล้วมาเต้นกระดึ๊งๆๆแล้วมันก็ตกแล้วมันก็ไปเด้งตรงนั้นต่อโอเคมั้ยมันเจอปวดเป็นชาวล็อกเลยวะว้าวอะไรเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรกับมันวะเดี๋ยวทำอ้อโอเคเยี่ยมเอ้ยฟอสซิลโอเคขอบคุณครับแล้วก็นี่ฟอสซิลไม่ใช่ฟอสซิลแล้วตรงนี้ก็มีเดือดฮักโอ้ยจ๋าไม่เป็นไรอุปโปเป็นเจนอนนี่ไม่ได้เด็กครับบอกเลยแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากใช่ไหมมีคิปเปอร์อยู่ตัวเดียวเองปุ๊บสิงแป๊บลงมาอย่างนิ่มนวลแล้วก็ตีอย่างโปเป็นจุดนอนเฮียเลยแล้วไม่ทันนี่เดี๋ยวทำไมมันขอเวลาแป๊บครับตั้งการครับพี่ระยะกำมองเห็น15 16 17ไปเลยอะไรวะหมอกมันลงหนาเหรออ๋อจริงๆด้วยเพราะว่าตอนนี้มันกำลังฝนตกอยู่หมอกก็เลยลงหนาโอเคไหมจบไหมแต่ที่นี่ก็ปิดหมอกไปเลยนะจะดีกว่านะแต่ว่าผมคือปัญหาคือปิดไม่เป็นเข้าใจยังเข้าใจไหมกิ๊ดนะคีไม่คิดให้มาถามที่บ้านเลยคืออ้อเดี๋ยวผมลืมบอกไปว่าเมื่อวานผมขออภัยด้วยฮะที่มีเสียงจิ้งหรีดจริงมีเสียงจิ้งหรีดถ้าใครสังเกตดีๆนะฮะก็จะได้อ้าวชิบหงแล้วถ้าใครสังเกตดีๆนะครับก็จะได้ยินเสียงจิ้งหรีดนี่คือผมต้องมาคาบตัวคาบแล้วก็วางแล้วก็ครับเตาแล้วคือปัญหาไม่มีฐานเป็นคนไม่เอาฐานนะผมกดชิปแล้วปึ๊บนี่ใส่เหล็กก็ไม่มีครับจะลืนพรเดี๋ยวดูมันว่าเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปบ้านแป๊บนึงนะฮะรอแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าผมจะเจอโจทย์แล้วนะฮะโจทย์ตัวแรกก็คือน่ะ
ไอ้ตัวนั้นซูมแป๊บนี่ไอ้ตัวนี้แล้วปัญหาคือมันใส่หัวฟักทองนี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะมันมีอีกตัวครับคุณผู้ชมครับนี่ไอ้ตัวนี้อีกตัวนึงฮัลโหลฮัลโหลเกือบตกมันไปติดอีกแล้วล่ะกูปวดหัวแป๊บเดี๋ยวตรงนั้นมีฟอสซิลด้วยคุณผู้ชมครับผมพูดผิดไปนะเมื่อกี้คือไอ้พิกเอ็กเนี่ยที่เป็นหินเนี่ยพอทุบแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยต้องเป็นเหล็กขึ้นไปเท่านั้นเป็นเพชรได้ยิ่งดีครับโอเคนะเก็ตกันนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมก็ไปขึ้นไปถึงบ้านก็พบว่าเหล็กหมดผมก็เลยต้องมาหาเหล็กเอาที่นี่ไปเลยนี่ผมได้เท่าไหร่แล้ว3โอเคพอดีเด็กแล้วก็ลงเกือบไปไม่ได้เด็กโอเคนัดเดียวช็อตแล้วมันปิดหมอกตรงไหนวะกราฟิกเดี๋ยวResolution นี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันอ่านว่าอะไรวะแบบช่างมันเยอะลอยปึ๊บพบปิดหมดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดปิดแบบช่างมันช่างมันครับเหมือนกับว่ามันจะไกลเกินเอื้อมไปนิดหน่อยถึงขนาดนั้นผมว่าคงจะไม่นิดโอ้โหไม่ได้เด็กฮ่อโอ้โหหล่นลงไปแล้วเชียร์ได้เบยปึ๊บแล้วก็ใส่นี่หนึ่งอันแล้วก็ออกมาฮะแล้วก็ดูดออนเซ็นดีไหมไม่ดีครับโอเคตอนนี้ผมอัดไปไม่รู้จำไม่ได้ตีไปว่า5นาทีก็แล้วกันฮุจโจไม่ได้เด็กฮุจโจแป๊บแป๊บขอเวลานอกแป๊บเดี๋ยวผมจะไปตรงนั้นก่อนแล้วปัญหาคือเดินช้ามากเลยชิบหายเอ้ยฮุจโจฮุจโจเดี๋ยวไปเลยฮุจโจลาฮิจาลาเดี๋ยวปล่อยพลังขึ้นตดเลยพลังขึ้นเต่าพลังขึ้นตดเหี้ยเลยมาตรงนี้ก็เอาเป็นว่าตันดูดิดูถ้าเป็นขอบเนี่ยดูขอบจอนะด้านซ้ายขอบอ่ะโคตรแบบหรือว่าผมไปเปิดหมอกวะผมไปเปิดต้นไหนวะขอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ฟักทองอีกแล้วทำไมสเกลตันมันมีหัวฟักทองเต็มเลยคือตัวเลือกกราฟิกปึ๊บอ๋อนี่ไงไอ้นี่นี่เองโอเคไอ้ฟลอตฟุกไออะไรก็แล้วแต่ฮะปิดไปเลยออฟไปเลยโอเคนั่นมันอีกแล้วล่ะแล้วตรงนู้นอีกตัวนึงผมเห็นแวบๆไม่ต้องมาหลอกดาวฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลัดเลาะตามแนวชายฝั่งไปก่อนดีไหมตรงนั้นมีสไปเดอร์อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็เราจะโอเคได้มาเลี้ยวพุดไปด้วยแล้วก็ปึ๊บน้อผิดแป๊บแล้วก็นี่โอเคได้พิกเอ็กมาแล้วครับพุดแป๊บช็อตปึ๊บแล้วก็ใช้พิกเอ็กเนี่ยมันขุดหินไปแล้วก็ลัดเลาะไปตามแนวชายฝั่งตรงนั้นเหมือนกับเห็นเลสโตนใช่ไหมใช่ไหมโอเคใช่ด้วยที่ผมหมายถึงคือตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวฝึกแล้วก็ดูเวทน่ะโอเคเลสโตนแล้วก็มีฟอสซิลอยู่จำนวนหนึ่งจำนวน1ถึง2ก็เลยทีเดียวฟอสซิลชื่อตรงนี้ไม่มีโชห์ไม่กล้าโดดเข้าไปเดี๋ยวเจอของดี
นะเข้าใจผมใช่ไหมคือปัญหาเดี๋ยวถ้าผมเอาตรงนี้ออกระวัดตรงนี้มันก็จะมาเดพูดไปแล้วไม่ได้เดครับระวัดตรงนี้ไม่ได้เดโอเคผมก็เลยพูดได้ตามใจโอเคข้างล่างนี่ก็ไม่มีระวัดเดี๋ยวแล้วมันตกลงมาตายสงสัยมันอยากจะมาขอลายเส้นผมละมั้งขอลายเส้นล่ะโอ้ยโอ้ยจุกอุ๊บไปเลยครับผมนี่ไปเลยโอ้ดีนะมีน้ำช่วยชีวิตครับกินเป๊ปโอ้ยเกือบตายตรงนี้ก็อุดไปก่อนก็ดีนะไม่น่าโลภเลยเมื่อกี้โอ้ยความโลภเป็นหนทางแห่งความจังไรบัลลัยโอเคต่อไปนะครับผมเลสตรงตรงนี้โอเคตรงนี้ก็เอาได้เดี๋ยวขอแป๊บอ๋อลืมไปเชิบนี่แล้วก็ขดเชี่ยเลยขุดนี่แล้วก็นี่เยี่ยมแล้วก็เอ้ามันติดหัวโอเคไปเชิบนะฮะโปรเป็นเจนนอนนอนเฮียเลยใครๆก็ทำได้แล้วนอนแล้วตรงนั้นมันมีเดือฮักอยู่ตัวหนึ่งผมจะไม่ไปแถวนั้นเด็ดขาดครับคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะเจอเพชรนะครับภาคนี้ถ้าเราไม่เจอเพชรเราจะไม่หยุดอัดนะครับผมแล้วไอ้นี่มันคืออะไรช่างมันขุดไปก็แล้วกันเผื่อเอาไปเผาแล้วมันจะกลายเป็นอะไรให้ได้สงสัยมันจะมากับมอสไดโนเสาร์แล้วมั้งโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับไดมอนไดมอนด์ is a diamond โอเคบรรลุได้มาก้อนเดียวผมจะหาไดมอนด์ในครบ3เม็ดนะฮะในพาร์ทนี้ในนี่นี่แหละถ้าไม่ถ้าหาไม่เจอไงยังไงก็ตัดไปพาร์ทหน้านะผมจะไม่นอนชึบช็อปชึบช็อปตรงนี้ก็โอเคหล่นหมดเลยนะโอเคได้ไดมอนด์มาแล้วแต่ผมตะหงิดใจทำเองนะถ้ามันมีไดมอนด์ตรงนี้ขอลองแบบว่ามันมีไดมอนด์อีกไหมไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีก็โอเคเลยเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวขอเก็บเลสโตนตรงนี้แป๊บโอเคหมดแล้วเลสโตนข้างบนนี่ฮ่อโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับตรงนั้นมีฟอสซิลด้วยผมจะไปดีไหมหรือไม่ดีเดี๋ยวเป็นว่าว่างๆเดี๋ยวผมมาเล่นนอกรอบแล้วก็มาขุดเจาะตรงนี้แล้วหาพิษดีกว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็หายได้สัก3เม็ดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปิดคลิปทีนะดื้อ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 อ๋อแล้วถ้าใครอยากได้ซีดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาซีดยังไงถ้าใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมคือเหล็กเยอะนะแต่ตรงนั้นมีเดอะฮักอยู่เดี๋ยวมันไปไกลเหลือเกินโอเคตรงนี้มี1 2โอเคผมไปแล้ววางแบบนี้เป็นทางเดินของข้าพเจ้าเองในคลาสจะรู้ว่ามันจบแค่นี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็มาระหว่างไปก็ขุดไอ้นี่โอ้ได้หินแบบนี้โอเคก็เหลมอยู่นะได้ไม่ต้องโอ้ยอันนี้เหลมกว่าโอเคอัดชาร์ปได้แต่ไอ้เนี้ยได้แต่บล็อกโอ้โอเคเยี่ยมโอเคไปตรงนั้นก็มีนะเหมือนว่าแล้วตรงนั้นก็มีไอหัวฟักทองอยู่ซอมบี้ใส่หัวฟักทองเหรอปวดหัวเป๊บ
นี่จะถ่ายรูปแล้วมันจะไปอยู่ในไหนวะปวดหัวเลยโอเคครับที่ตรงนี้มีหนึ่งชุดได้นุ่นมาไอ้นุ่นคืออะไรแบบโชไม่ได้เลยตรงนั้นมีอีกฟอสซิลหนึ่งฟอสซิลเขาเรียกเป็นอะไรวะไม่มีโอเคเยี่ยมแล้วก็ตรงนั้นมีอีกโอโชตรงนั้นมีอีกฟอสซิลผมได้เกียรติแล้ววะโอเคได้ฟอสซิลอีกเลยเยี่ยมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เคาะเข้าไปได้ฟอสซิลอีกขอบคุณครับแล้วก็ตรงนี้มีอีกปึ๊บไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไปเดี๋ยวผมจะไปหาเพชรนะฮะแถวๆตรงนี้โอเคยังมีเวลาพออยู่นะครับผมตรงนี้มีเลสโตนเก็บไปเลสโตนนี่ผมที่จริงก็ไม่ใช้เยอะนะแต่มันมีมาโอ้โห2กองกว่าโอเคเดี๋ยวปิดทางน้ำตรงนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็เดินไปรัวๆเลยตรงนั้นมีอยู่โอ้โหเยอะนี่ว่ะแต่เดี๋ยวผมค่อยละเลาะขึ้นไปเอาดีกว่าตอนเล่นนอกรอบถ้าตายอ่ะเดี๋ยวถ้าพลาดตกลงมาตายได้ไม่อายคุณผู้ชมครับได้ไม่อายคุณผู้ชมดูท่านที่ให้เกลียดให้เกียดทำไมแขกเป็นแขกมาดูผมนั่งพูดคนเดียวเข้าใจฟิลใช่ไหมเข้าใจฟิลที่ว่ามานั่งพูดคนเดียวแล้วไม่มีใครมาดูคลิปนั่นแหละโอ้ยคนติดตามเมื่อแค่20กว่าคนแต่เอาเถอะเพื่อ20กว่าคนนั้นผมจะแคสเกมไปเรื่อยๆเพื่อ20คนแรกโอเคนะปึ๊บไอชึบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ให้กดชิปแล้วเกิดถ้าปล่อยชิปแล้วมันจะเกิดความชิปหายปึ๊บตรงนี้เลสโตนผมไม่เอาเลยนะมันเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไปพวกนู้นมันจะไม่มีพวกเผื่อว่ามันจะมีเล่อะไรเด็ดๆมาแต่ผมไม่ได้ขดไปเพราะว่าไอ้เลสโตนมันมาบางอยู่เชิบโอเคโอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะขุดไปเรื่อยๆกันดีกว่าโอเคนะขุดไป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 ไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเพชร3เม็ดจริงๆผมตั้งเป้าไว้เม็ดเดียวโอเคถือว่าเราผ่านแล้วนะครับตามที่ผมคิดไว้นะฮะก็คือผมอยากได้อยากเจอเพชรก็ผมเจอแล้วไงโอเคเดี๋ยวถ้าผมอยากได้เพชรเพิ่มเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นนอกรอบหาเอาก็ได้แต่ถ้าใครไม่เชื่อนะว่าผมปิดการใช้สูตรไปแล้วก็ดูเลยเดี๋ยวใช้สูตรมันพิมพ์ไงวะครับแล้วก็พิมพ์มาแล้วนะเกมโหมดใช่ไหมปึ๊บแล้วก็1ขอดูนะปึ๊บแน่คุณไม่สับคนไม่มีสิทธิ์ในการใช้คำสั่งนี้เห็นนะเก็ทยังไอพวกที่คิดว่าผมโกงหรือคิดว่าผมจะโกงแน่ๆมึงโกงแน่ๆไอเหี้ยนี่โกงแน่ๆเลยเล่นไมค์ครับอนาคตเชื่อกูเถอะอะไรแบบใครที่คิดแบบนี้อยู่ขอให้ล้มเลิกนะครับผมได้โชว์สิ่งที่เฟี้ยวฟอมมะพร้าวจิ้มเกลือไปเลยนะครับแล้วไอ้ข้างล่างนี้มันลงไอ้นี่มันทำไงวะลองเอาไปเผาไฟดูดิว่ามันเผาได้ไหมวางแป๊บเอ้าไม่มีเลยไม่มีอ๋อนี่ไงไม่มีอะไรโอเคเผาไม่ได้เอามาหาประแสงอะไรคือไม่มีบิ๊กแอกแล้วนะ
โอเคนะโอ้ยพิกแอกก็ไม่มีต้องมานั่งค้าปิกสติ๊กก็ไม่เหลือปวดหัวเลยแต่อย่างน้อยก็มีเพชรนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่แหลมกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวหาเอนเดอร์แมนสักตัวหนึ่งฆ่าเอนเดอร์แมนแล้วก็ค่อยเอาเอนเดอร์เพิร์ลปาขึ้นไปผมจะได้ไม่ต้องหานานเหมือนว่าผมจะได้ยินเสียงเอนเดอร์แมนแถวนี้ใช่ไหมใช่ด้วยไม่ใช่ไม่ได้ยินเสียงโอเคนะตรงนี้สุดแล้วเหรอมันมีแค่นี้จริงเหรอโอ้โหอะไรจะน้อยขนาดนั้นก็จบอ๋อหล่นแป๊บเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใช้วิธีโคตรโคตรละโบราณนะฮะคือต่อตัวเขาไม่ผิดครับต่อตัวนั่นแหละชุบแล้วก็ปุ๊บขึ้นไปชุบปั๊บปั๊บปาราดับปั๊บปาชับปั๊บปั๊บใจเดือดเดือดมันคือเพลงเฮียอะไรวะโอเคไม่ต้องไปสนใจผมกันแล้วกันนะฮะก็เปิบเปิบตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ฮ่าฮ่าปุ๊บเป็นเจนนอนเปิบเปิบเปิบนี่เสียงอะไรโอเคไอ้พวกตรงนี้มันหายไปแล้วเสียดายฟักทองจังเลยโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนแล้วไปทำฟาร์มกันดีกว่านะฮะนี่ก็โอเคยังมีเวลานิดหน่อยแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะโปรเจกต์ทำฟาร์มเอาไว้พาร์ทหน้าดีกว่าไหมเดี๋ยวพาร์ทนี้เราขอไปเก็บแล้วก็ปิดคลิปดีไหมหรือว่าไปล่อไก่มันก่อนโอ้โหนี่มันคืนโอ้โหมอนเตอร์อยู่ใกล้เอาเป็นว่าคืนนี้เดี๋ยวเราไปตีมอนกันดีกว่านะครับเฟิ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 บโอเคเดี๋ยวผมจะไปตีมอนกันดีกว่าโอเคไปแล้วเว้ยคุณเลเวล15เลยนะเอานะเพื่อฟักทองเพื่อฟักทองเพื่อฟักทองเดี๋ยวดรอปไม่ดรอปสัตว์เอ้ยอันนี้มันจะสว่างเลยนี่หว่าหรือว่าเพิ่งเย็นวะโคชมาเลยมาตูมรู้เรื่องเลือดถึงกับรถเลยที่ฮึดชุโชเอื้อกูปวดหัวแป๊บนี่ผมก็ต้องมาเสียเวลานั่งซ่อมอีกใช่ไหมเอาละครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัดพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอไปแก้แค่ในตัวนี้ก่อนโอเคลาไปแล้วครับบ๊ายบาย